จ้าของบริษัทฉีดโฟมยันวัสดุที่ใช้ป้องกันเสียงในผับมรณะไม่ใช่วัตถุติดไฟเมื่อเวลา 11:00 น.นายพิเชษฐ์ที่นนท์เจ้าของบริษัทจำกัดอินซูเลชั่นซึ่งเป็นบริษัทรับฉีดพ่นน้ำยาโฟมซับเสียงให้กับร้าน Mountain View Pub ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ช่วงกลางดึกของคืนวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาจนมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากได้เดินทางก็ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรภูตะหลวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีซึ่งเบื้องต้นได้ให้การว่าได้รับการว่าจ้างจากผับดังกล่าวให้มาฉีดพ่นโฟมกันเสียงตั้งแต่กลางปี2564ซึ่งขณะนั้นทางร้านยังไม่ได้เปิดให้บริการประกอบกับเป็นช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยได้รับค่าจ้างฉีดพ่นโฟมกันเสียงในพื้นที่รวม600ตารางเมตรมีความหนาแน่นของวัสดุประมาณ3นิ้วในอัตราค่าว่าจ้างเป็นเงิน 300,000 กว่าบาทซึ่งน้ำยาที่ใช้ฉีดพ่นนี้จะเรียกว่าน้ำยา PU โฟมที่จะมีการฉีดพ่นทั้งในส่วนใต้หลังคานอกตัวหลังคาและการพ่นสารเซรามิกเคลือบทับอีกชั้นหนึ่งแต่ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทางร้านได้แจ้งมาให้ไปฉีดพ่นสารกันเสียงเพิ่มเติมเนื่องจากยังมีบางจุดที่ยังไม่ได้ทำการฉีดสารป้องกันเสียงซึ่งก็ได้ดำเนินการจนจบสิ้นแล้วนายพิเชษยังได้เปิดเผยต่อไปอีกว่าทางบริษัทเปิดมานานกว่า10ปีได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมทุกอย่างที่ผ่านมารับงานฉีดโฟมที่มีประสิทธิภาพสามารถป้องกันความร้อนกันรั่วกันเสียงเข้าออกมาแล้วทั่วประเทศทั้งในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หรือสถานบริการต่างๆด้วยน้ำยาที่ใช้เป็นน้ำยามีมาตรฐานสากลรับรองจากประเทศเยอรมนีจึงเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าน้ำยานี้สามารถป้องกันปัญหาของสถานที่ต่างๆตามที่ได้แจ้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้แล้วก็อยากขอความเป็นธรรมให้กับน้ำยา PU Foam ที่ใช้ฉีดพ่นให้กับสถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้โดยน้ำยานั้นกล่าวยืนยันว่าไม่ใช่วัสดุติดไฟได้ง่ายเนื่องจากที่ผ่านมามีการนำเสนอข่าวว่าไฟที่ลุกลามอย่างรวดเร็วนั้นเป็นเพราะโฟมกันเสียงจึงได้นำตัวอย่างมาแสดงโชว์พร้อมกับนำคลิปการทดลองการจุดไฟมาให้ผู้สื่อข่าวได้รับชมและขอยืนยันว่าสาร PU โฟมที่ใช้ในอาคารแห่งนี้ไม่ใช่ฉนวนติดไฟง่ายแน่นอนส่วนล้อยางรถยนต์ที่วางทับบนหลังคานั้นไม่เกี่ยวข้องกับทางบริษัทน่าจะเป็นความคิดของทางเจ้าของร้านที่มาวางทับเพื่อการสั่นสะเทือนของตัวหลังคามากกว่าเพราะมีการรุนร้อนถ้าเกิดว่าในตัวนี้มันสามารถกันเสียงได้แต่ทำไมบนหลังคาถึงมีการนำยางรถยนต์ไปวางไว้อีกชั้นหนึ่งด้วยยางรถยนต์อันนั้นเป็นการกันกระพือเพราะหลังคามันยังกระพืออยู่ก็ใช้ยางรถยนต์ช่วยได้ครับแต่เราแค่ไม่ได้เป็นการยางไปยางรถให้มีน้ำหนักลงไปอันนั้นซึ่งเป็นอยู่ข้างบนอันนั้นคือมันไม่เกี่ยวกับบริษัทของเราใช่ไหมครับในส่วนอ๋อไม่เกี่ยวครับผมถามปากคำเองครับผมมาวันนี้ก็มาให้ปากคำเจ้าพนักงานก็เรื่องที่ผมที่ทำไปแล้วก็มาชี้แจงเรื่อง PU Foam ไม่ใช่เชื้อเพลิงที่เขาจับขึ้นมาบางคนจับโพลีสเตอรีนขึ้นมาบอกเป็นโฟมบางคนจับไมโครไฟเบอร์ขึ้นมาก็บอกเป็นโฟมเพราะฉะนั้นโฟมก็น่าจะเสียหายก็เลยขอชี้แจงนิดนึงอันนี้คืออันนี้ถ้าฉีดบนหลังคาจะเป็นอย่างนี้อันนี้ไม่เป็นหลังคานะถ้าฉีดบนหลังคาแล้วเราจะเคลือบด้วยเซรามิกโคตติ้งซึ่งจะไปรักษาเนื้อโฟมเพราะเนื้อโฟมเนี่ยถ้าโดน UV แล้วมันจะเป็นปุ๋ยนะฮะมันต้องมีเคลือบข้างบนถ้าการฉีดข้างบนแต่ถ้าข้างล่างอย่างนี้ไม่ต้องครับผมอันนี้เป็นหลังคาแล้วไฟมันจะติดคือมันจะไหม้ตรงไม้ตรงข้างล่างหรือว่าข้างบนครับไฟติดมันติดจากตัวอื่นมานะครับมันโดนโฟมก็ติดในระหว่างที่มีเปลวไฟอยู่ทุกอย่างติดหมดนะฮะแต่อันนี้ถ้าไม่มีเปลวไฟถึงจะติดอยู่ก็เอาไฟออกเพราะเขาดับเออรู้คิดแบบนั้นพี่พิเชษฐ์ไม่ลาหรอขอความเป็นธรรมที่หนึ่งกับพี่ยูโฟมเพราะว่าในประเทศไทยมีหลายบริษัทที่ทำตรงนี้อยู่นะก็เลยกระทบกันหมดเลยฮะนิวส์24เดี๋ยวราชทิพย์ศรีราย